สวัสดีครับสวัสดีครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ขึ้นปกกีตาร์แมกกาซีนอีกครั้งเนี่ยนะครับเป็นในรอบ3ปีนะครับก็คิดถึงแฟนๆทุกคนมากครับคิดถึงแฟนๆชาวกีตาร์แม็กมากครับก็วันนี้ได้มาถ่ายบรรยากาศก็สนุกดีครับอากาศก็เป็นใจนะครับฝนไม่ตกนะครับแล้วก็แดดก็มาบรรยากาศอบอุ่นด้วยเสื้อผ้าด้วยอุ่นเชียวครับแบบว่าอบอุ่นมากเลยครับเป็นดิจิตอลอัลบั้มครับคือตารางงานที่ทำอัลบั้มนี้คือเป็นตารางที่แบบแทรกนะครับจากการทำงานแบบเช่นเราวันนี้เรามีถ่ายทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต้องเข้าห้องอัดแล้วจริงๆครับเพราะมันเป็นดิจิตอลอัลบั้มปล่อยทีเดียว5เพลงนะครับดังนั้นเพลงก็ต้องทำให้เสร็จพร้อมกัน5เพลงอะไรนะครับก็คือต้องหาวันให้ได้นะครับเพราะจริงๆว่าห้องอัดมันไม่ใช่วันเดียวที่จะแบบเสร็จนะครับมันก็คือลองเข้าไปทำเป็นเดโมพอเราฟังแล้วยังไม่ถูกใจขอร้องใหม่เพลงหนึ่งใช้สัก 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องใช้คิวเยอะเหมือนกันในการใช้เข้าห้องอัดอะไรครับดังนั้นเราไม่มีคิวว่างเยอะมากเลยครับเพราะว่าเราต้องถ่ายงานบ่อยใช่ไหมครับถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรครับเราก็อาจจะต้องยัดคิวห้องอัดไว้ตอนสุดท้ายตอนดึกๆอะไรครับก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทำเพราะต้องเสร็จแล้วอะไรครับเพราะว่าทางทีมงานจะต้องเอาเป็นมิกในส่วนของเขาต่อเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาที่เรารีบทำกันก็คือต้องออกตอนต้นปีประมาณมกราคมพาอะไรครับบังเอิญโชคร้ายมีสถานการณ์ก่อนใช่ไหมครับมันก็เลยเลื่อนออกมาเป็นที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เริ่มต้นมาจากการที่ร่วมทำงานกันกับพี่แคนนะครับลิปตาพันลบก็เพลงแรกที่เราแต่งกันเสร็จแล้วเราเข้าห้องอัดนะครับชื่อ A Little Thing จริงๆแล้ว A Little Thing ก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรนะครับให้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นกลับมาเป็นมินิมอลขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบหวือหวามากเลยนะครับก็เลยเป็นการให้เรื่องของการร้องนะครับมันแบบว่าชัดโดดเด่นขึ้นอะไรโอเคโอเคคินไม่แค่สองเราไม่ต้องลังเลเลยบลันความมันคือเหมือนแบบเมโลดี้ชัด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 ลิ้นมันก็จะรัวๆเหมือนกันบางทีมันก็ร้องออกมาแล้วแบบร้องแบบลิ้นเหลวๆเหมือนกันนะสำหรับผมถือว่ายากครับเป็นเจ้าของเพลงเองก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ท้าทายดีครับก็จริงๆผมก็ไม่เคยมีเพลงเมโลดี้เยอะขนาดนี้หรือว่าเป็นเพลงที่แบบเป็นแรปแบบเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาตอนร้องสดมากแบบว่าค่อนข้างยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าการทำเพลงแบบหนึ่งเพลงอะไรครับไม่ใช่แบบอยู่เข้าไปทีเดียวได้เลยใช่ไหมครับก็ไปทำเดโมเอามาฟังตรงนี้รัวไปหน่อยปรับตรงนี้ให้มันร้องง่ายหน่อยได้ไหมคำนี้ตัดออกไปดีกว่ามันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพาร์ทอีกหนึ่งก็คือเราว่าอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างแต่ช่วงฮุกอะครับลงตัวหมดเลยเพราะว่ามันแบบว่ามันแบบดีของมันตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือผมฟังYeah, I'm in love with every little thing come to อะไรเงี้ยครับคือผมว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนละลงตัวที่สุดเลยก็คือจริงๆแล้วเราชอบเราหลงรักในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาทำให้เราก็คือในสิ่งที่คนรักทำให้เราก็คือแบบว่า in love ในตัวเธอในสิ่งที่จะทำให้เราอะไรครับเหมือนเล่าบรรยากาศเนี่ยเรามีกันอยู่สองคนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยครับอยากทำงานด้วยอะไรครับแล้วแต่ละคนก็มีอาชีพต่างกันบางคนเป็นนางแบบบางคนเป็นนักแสดงบางคนเป็นนักร้องอะไรครับอย่างเชฟปาก็เป็นนักร้องเป็นไอดอลของขวัญใจชาวไทยทุกๆคนนะครับก็ได้น้องมาเป็นนางเอกก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากสำหรับ
ของสำหรับผมนะครับที่ได้ร่วมกับน้องนะครับก็จริงๆปลื้มน้องมาอยู่แล้วนะครับชอบน้องมากเพราะว่าน้องก็ดูเป็นเด็กมีเสน่ห์อะไรเงี้ยจริงๆผมก็เจอเชอปรางมานานมากแล้วครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับก็เป็นช่วงที่ผมได้กลับมาทำงานตอนนั้นถอดหน้ากากพอดีแล้วก็จะได้เจอกันตามงานบ่อยๆงานใหญ่ๆอะไรครับดังนั้นแฟนๆของเราทั้งสองคนก็จะค่อนข้างสนิทกันแบบว่าเป็นพันธมิตรอะไรอย่างครับก็ได้ทำงานร่วมกันบ้างอะไรครับแต่ไม่บ่อยแต่ครั้งนี้ในการทำงานร่วมกันครั้งแรกที่แบบว่าต้องแบบเล่นแสดงบทรักบทหึงหวงผมก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับคือความยากมันคือถ่ายกลางแดดอะไรเงี้ยครับแล้วสงสารน้องมากน้องตีเทนนิสตั้งแต่8โมงเช้าถึงเย็นคือผมก็ถามว่าเชฟปังโอเคไหมไหวไหมร้อนไหมอะไรเงี้ยแบบเขาบอกสบายมากพี่เป๊กก็แบบโอเคเก่งเป็นเด็กที่ไม่บ่นเลยอะไรเงี้ยส่วนเราแบบเหนื่อยแล้วเราก็ต้องมาถ่ายฉากถูพื้นอีกตอนตีหนึ่งคือเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างดราม่าที่สุดนะครับมีความดราม่าที่สุดก็คือแบบซีนอารมณ์เยอะนะครับถูพื้นแบบไม่พอถูอีกน้ำตามาไหลเลยแบบว่าร้องให้ได้ร้องเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเอางั้นเถอะแล้วให้เรามาร้องให้ตอนตีหนึ่งเราก็แบบถ่ายไปตั้งแต่แบบ8โมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีช็อตหนึ่งที่ผมเคว้งไม้ถูพื้นว่องทุกคนในกองเงียบนึกว่าผมเวียงแต่ผมบอกไม่ใช่เวียงมันคือ acting คือผมคิดว่าอยากจะได้สีสันของดนตรีอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรครับแต่ละเพลงก็เป็นโปรดิวเซอร์แต่ละเพลงแต่ว่าอัลบั้มเนี้ยผมว่าผมมองแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบ normal แต่ทันสมัยน้อยชิ้นก็จริงแต่ว่ามันต้องเอาอยู่นะครับผมก็เลยมองนึกถึงว่าใครที่จะเป็นแบบว่าวัยรุ่นยุคใหม่นะครับต้องมีแบบความทันสมัยนิดๆผมก็นึกถึงคนแรกเลยก็คือพี่แทนใช่ด้วยความที่จริงแล้วเราชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรครับเลยติดต่อพี่แทนไปว่าโบรสนใจมาโปรดิวส์ให้เราในอัลบั้มนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เซย์ yes ทันทีอะไรครับก็พี่แทนหัวป่วนหมดเลยครับแล้วก็ต้องรีบทำให้เสร็จต้องอัดให้เสร็จทุกอย่างต้องแต่งให้เสร็จแต่งเนื้อดนตรีแล้วส่งมาให้เราร้องไปคล้องอัดพร้อมกันแกต้องไปมิกซ์เป็นมาสเตอร์บาลานซ์เสียงอะไรอีกก็คือเป็นช่วงเวลาที่แบบเหนื่อยเหมือนกันเราก็ต้องทยอยถ่าย MV 5ตัวพร้อมกันเหมือนกันอีกด้วยความที่ผมเสร็จงาน4ทุ่มอะไรเงี้ยถ้าจะไปบ้านพี่แทนก็อาจจะถึงตอนเที่ยงคืนไปถึงบ้านพี่แทนไกลมากครับอยู่แบบสาย2ปริมณฑลอะไรสักอย่างครับผมก็เลยบอกพี่แทนอัดแถวบ้านผมได้ไหมก็เลยไปอัดแถวทองหล่อแทนอะไรครับทองหล่อเอกมัยอะไรครับก็ไม่ไกลจากแกรมมี่ไม่ไกลจากงานแล้วก็ใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกเพลงก็คือจะอยู่ในบ้านเขาเลยอะไรครับแล้วก็ชอบไปขโมยไวน์คุณแม่มาดื่มพี่เพราะว่าฟิลไม่มาฟิลไม่มาเลยบอกพี่แทนฟิลไม่มาเลยเป๊กมันต้องแบบมีอะไรบอมเสียงใช่ไหมมันต้องแบบมีอะไรช่วยใช่ไหมใช่พี่แต่ว่าแถวนี้มันไม่มีแบบร้านเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดให้ขึ้นไปห้องคุณแม่สักแป๊บหนึ่งเอาไว้คุณแม่มาให้ผมก็บอกพี่ก็งั้นไม่รบกวนแล้วกันนะก็ตื่นเต้นนะครับเอาจริงๆก็คือตื่นเต้นที่สุดเลยครับเพราะว่าคือจริงๆไปรับปากพี่ปั๊บงงๆนะครับตอนที่แบบเจอกันอยู่หลังคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนอะไรสักอย่างแล้วแบบพี่ปั๊บเพิ่งลงมาผมกำลังจะขึ้นตอบพี่ปั๊บบอกเฮ้ยเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นขึ้นเปล่าเฮ้ยไปดิอะไรเงี้ยมันเกิดมาจากแค่นั้นเองครับแล้วผมแล้วหลังจากนั้นก็ลืมไม่คิดว่าแบบว่าพี่ปั๊บแกจะไปคุยต่อว่าแบบเฮ้ยผลิตโชว์มันอัปเดตมันคอนเฟิร์มมาอะไรเงี้ยครับผมก็บอกเอาจริงเหรอพี่impact เลยเหรอซึ่งผมก็มีครั้งหนึ่งที่เคยขึ้น impact แต่มันผ่านมานานมากแล้วอะไรครับเป็นแบบ guest เพลง 2-3 เพลงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ให้ขึ้น impact อีกครั้งหนึ่งใหญ่มากนะพี่จะไหวเหรอเฮ้ยมาดิผลิตผมบอกโอเคคำๆเพลงนึงแล้วกัน ก็
ในใจนั้นก็คือแบบก็มีคิดเหมือนกันว่าเอ้ยจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบสายบล็อกใช่ไหมครับแฟนๆคือมาแบบโปเตโต้อะไรครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นอะไรครับกลัวว่าขึ้นไปว่าแบบคนจะแบบเก็ทหรือเปล่าหรือรู้จักเราหรือเปล่าพอเดินขึ้นอินโทรขึ้นดึงพี่ปั๊บร้องก่อนพอเป็น A2 ตาผมแล้วผมแบบเอาแล้วพี่โชคขึ้นแล้วนะขนลุกอะไรเงี้ย impact ไปสู้อะไรครับก็พอคนเห็นเราอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าให้การต้อนรับดีมากครับกรี๊ดดังมากแล้วก็หันไปหาพี่ปั๊บแบบน้ำตาจะไหลแล้วก็แบบขอบคุณมากผมรีบร้องยังไม่ทันถึงท่อนไหนเลยเขาไปกอดแกก่อนแบบน้ำตาจะไหลอ่ะแบบมองไปรอบๆคือแบบโอ้โหอิมแพคอารีน่าคนเยอะมากไฟอลังการอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบร้องเพลงจนจบก็ขอบคุณแกที่เชิญชวนมาอะไรเงี้ยก็เป็นเกียรติรู้สึกดีใจมากที่ได้ร้องเพลงให้แฟนๆของพี่ปั๊บนะครับแล้วก็ขอพี่ปั๊บบอกพี่ปั๊บกำลังจะมีคอนเสิร์ตที่ Impact เหมือนกันไม่ชินเวทีเลยขอพาไปเดินเล่นรอบ Impact หน่อยได้เปล่าพี่ปั๊บบอกเอาป่ะผมก็แบบอ่ะไปเดินวนนะครับเหนื่อยเหมือนกันแค่เดินก็เหนื่อยแล้วครับพี่ปั๊บต้องวิ่งหลายรอบปรากฏตัวเฟิร์มมากจริงเดินไปหาแกในห้องแต่งตัวแกมีเครื่องวิ่งอยู่ในห้องอะครับใช่ครับแกคือแกวิ่งตลอดเวลาอยู่ในห้องซ้อมห้องอะไรครับคือแบบฟิตมากบรออะไรครับก็ถ้าเราฟิตได้ครึ่งหนึ่งของเขาก็คงจะดี ผมรู้สึกว่าผมก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับทำตัวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักทีเดียวอะไรครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างในสิ่งที่ดีขึ้นอะไรที่มันไม่ดีก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรครับก็อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเพราะว่าเราก็มีแฟนคลับน้องๆเด็กๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรไปหรือไม่ใช่ชีวิตยากขึ้นก็เหมือนเดิมครับรู้สึกว่าโควิดก็ทำให้เราแบบไกลใช่ไหมครับก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับแต่อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนนะครับเสมอนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทวีตบ่อยๆอะไรนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะยังรักและก็คิดถึงผมนะครับก็รอให้โควิดหาย 100% นะครับแล้วก็คงจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับเพราะว่าก็อยากจะเจอแฟนๆแล้วครับคิดถึงทุกคนครับคอนเสิร์ตใหญ่ครับตอนนี้ก็ค่อยๆเตรียมตัวนะครับซ้อมเต้นไปเรื่อยๆเริ่มเลิกเพลงแล้วนะครับซ้อมร้องอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆเราต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเราจะจัดคอนเสิร์ตได้ไหมในช่วงนี้เพราะว่ามันก็ยังเป็นช่วงที่เขายังไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับเรื่องโควิดอะไรพวกนี้ถ้าเกิดแบบว่าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับผมก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็จริงๆแล้วมันก็อาจจะลำบากสำหรับแฟนๆต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับใช่เพราะว่าเขาจะต้องมาเมืองไทยแล้วเขาจะต้องมาแบบมาลำบากกักตัวอะไรอย่างนี้อีกมันก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นไทมิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่ายังไงต้องรอสถานการณ์ผ่านไปด้วยดีครับแต่นั่นก็คือสิ่งที่อยากทำมากที่สุดขอได้เจอทุกคนที่ Impact Arena ครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือวันที่7วันที่8พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าขอให้รอดูสถานการณ์อีกครั้งนึงครับเดี๋ยวรีบอัปเดตเดี๋ยวรีบคอนเฟิร์มอยากฝากแฟนๆช่วยสปอร์ตด้วยนะครับตอนนี้เตรียมตัวทำอัลบั้มใหม่แล้วด้วยครับสำหรับปีหน้าตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวแล้วครับอัลบั้มเก่ายังเนื้อจำไม่ได้เลยครับอัลบั้มใหม่มาแล้วครับก็ฝากทุกคนด้วยครับกีตาร์แมกกาซีนก็อยู่คู่กับเมืองไทยมานานแล้วใช่ไหมครับก็เป็นแมกกาซีนที่มีคุณภาพเล่มหนึ่งของเมืองไทยนะครับที่แบบว่าโอ้โหศิลปินทุกคนอยากที่จะมาลงในเล่มอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าแฟนๆนี่เต็มทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้เป็นหนึ่งนะครับใน555คนนะครับที่ได้ลงปกกีตาร์แมกกาซีนเป็นครั้งที่2นะครับรู้สึกขอบคุณมากๆนะครับที่ไม่ลืมผมนะครับแล้วก็ฝากอัลบั้มฝากแมกกาซีนนะครับเล่มนี้ด้วยครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ And anytime you wonder promise I can make it better
ธอดีกว่าคนคนนั้น Get over เรื่องไร้ๆที่มันทำให้เธอต้องร้องไห้กระวนกระวายร้องฟูมฟาย I turn you into my baby Yeah I'm in love with every little thing คุณเธอคุณเธอGuitar Mag Music Inspiration Magazine